สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงเนชั่นวันนี้ศุกร์ที่19เมษายน2567ค่ะอยู่กับคุณอ๋องอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงและล่ามภาษามือของเราอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะครับแบบนี้ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเลยท่านผู้ชมฮะศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้คือในสตช.เมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะเรื่องครม.ก็ยังไม่ลงล็อกก็ยังมีต่างประเทศอีกอิสราเอลกับอิหร่านมันก็มีผลกระทบก็เลยโอ้โหเยอะไปหมดเลยส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้นะฮะแน่นๆก็เอาที่บ้านเราก่อนดีนะในเรื่องของการปรับครม.เนี่ยโอ้โหหลายคนก็บอกว่านิ่งแต่หลายคนก็ยังคงวิ่งอันนี้คือนายกบอกเองนะว่ายังคงมีการวิ่งอยู่นะคะแต่ว่าอยากจะให้ใช้การทำงานเนี่ยนะคะเป็นตัวชี้วัดเป็นเกาะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้นายกก็ไปภูเก็ตแล้วนะแล้วบรรดาสื่อก็ไปถามนายกเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่านายกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะคะนี่ผมยังสงสัยทุกทีว่ารัฐมนตรีก็ไปวิ่งกับใครในเมื่อนายกเป็นคนเดียวที่จะรดปากกาแต่คือถ้าท่านนายกบอกว่าวิ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปวิ่งกับท่านนายกเองท่านก็ต้องพูดตรงนั้นแล้วสิก็เลยงงว่าไปวิ่งกับใครคุณหน่องไม่ทราบแต่ดิฉันเชื่อว่าประชาชนน่าจะทราบนะคะแล้วก็แฟนข่าวอาจจะไม่รู้ตรงกันกับท่านผู้ชมคิดหรือเปล่านะนะฮะก็เอาเรื่องการทำงานแล้วกันเพราะถ้าเกิดสมมติผลงานดีแมทจะย้ายเขาก็ต้องคิดหนักเหมือนกันแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันกึ่งๆหรืออาจจะไม่ค่อยดีแบบเนี้ยแมทพอจะโดนย้ายอะไรมันก็ดูแลยากนะฮะคุณหน่องมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าพอบอกว่ามีข่าวปรับครม.เนี่ยบรรดารัฐมนตรีขยันกันแบบผิดหูผิดตาหลายคนซึ่งท่านควรจะทำตั้งแต่7เดือนที่แล้วใช่และหลายท่านออกมาผลงาน7เดือนออกมาทีนี้ถ้าเกิดจะไปย้ายเขาปุ๊บต่อให้จะมีคนไปลงจริงประชาชนก็เอ้าผลงานทำไมอย่างเงี้ยจะย้ายทำไมนะฮะว่ากันเรื่องการเมืองก็แล้วกันท่านผู้ชมครับขยับไปอีกท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข่าวที่มาเมื่อคืนโอ้โหนี่ตอนนอนดึกก็เห็นข่าวก็เอ๊ะอย่างไรนะสงสัยใช่ไหมว่าลูกใครเป็นรถใช้คำว่าทรงสปอร์ตกันแล้วกันนะทรงเขาเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกชายรัฐมนตรีช่วยประมาณสักตีสามครึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับตำรวจเขาก็ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ปากซอยรัชดาภิเษก31นะครับมีรถเนี่ยคันนี้ฮะ BMW นะครับ i8 ขับชะลอเข้าจุดตรวจแต่ตำรวจก็บอกเอ๊ะท่าทางมีพิรุษน่าสงสัยพอไปถึงตำรวจก็เรียกให้หยุดครับแต่ตามข่าวบอกคนขับรถเนี่ยไม่ยอมหยุดแล้วก็ขับรถฝ่าจุดตรวจเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจทีมงานขอภาพข้างหน้าเนี่ยนะเขาเลยใช้แผงเหล็กเนี่ยใช้แผงเหล็กเลื่อนนะกันมาเพื่อหยุดรถแต่ในข่าวบอกคนขับก็ไม่ยอมหยุดอีกขับชนแผงเหล็กก็ทำให้รถเนี่ยไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มคนขับลงมาจากรถนะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วคนขับก็ไม่ยอมให้ตรวจอีกทางดาบตำรวจพัชรพลก็เลยใช้เครื่องตรวจวัดเบื้องต้นอันนี้เป็นแบบไม่สัมผัสเอาไปจ่อใกล้ปากกับจมูกผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาได้183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เลยโดนนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรคือเขาเรียกให้หยุดแล้วในการทดสอบเนี่ยนะครับเรื่องเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นในชั้นสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคนขับก็ปฏิเสธนะครับเห็นบอกว่ามีอาการเมาโวยวายไม่รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็บอกตำรวจเนี่ยไม่มีอำนาจในการจับกุมแล้วก็บอกว่าตำรวจเองลักเอาทรัพย์สินของเขาไปตำรวจก็เลยใช้กำลังบังคับควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมของสน.ประชาชื่นตอนหลังก็วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทยื่นประกันตัวแต่ก็มีรายงานบอกว่าคนนี้เนี่ยอายุ46นะครับเป็นลูกชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่านหนึ่งทีนี้พอบอกว่าเป็นลูกชายรัฐมนตรีปุ๊บทีนี้หลายสื่อจับจ้องเลยลูกใครเอ่ยก็เช็คกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าคือการลงบันทึกประจำวันของสน.ประชาชื่นเนี่ยแหละเขามีชื่อออกมาผู้สื่อข่าวอาชญากรรมเขาก็แจ้งกันก็เลยทราบกันว่าเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับสน.ประชาชื่นก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะนั่งสงบสติอารมณ์จนหายเมาอะค่ะแล้วก็พูดคุยกันซึ่งเจ้าตัวเขาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็เลยมีการปรับพินัยในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ในรถขณะเมาสุราเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในข้อหาขับรถขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นศาลก็มีคำพิพากษาจำคุก2เดือนปรับ 4,000 บาทรอลงอาญา2ปีพักใบอนุญาตขับขี่6เดือนแล้วก็ให้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยนะคะคืออันนี้
สุดท้ายเนี่ยก็ให้ศาลท่านมีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่บอกไปว่าพอมีชื่อปุ๊บก็ไปถามท่านท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับก็มีการติดต่อไปรัฐมนตรีสันติท่านยังถามเลยลูกไปทำอะไรยังไม่รู้ต้องยอมรับว่าตอนนั้นท่านยังไม่ทราบนะครับก็บอกเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีนึงปกติไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าคนนี้บอกเป็นลูกชายคนโตพออายุ46แล้วนะแยกครอบครัวไปแล้วแล้วบอกลูกคนนี้ไม่ได้มาหาตั้งนานแล้ววันที่เกิดเหตุรัฐมนตรีก็อยู่ต่างจังหวัดเลยยังไม่ทราบข่าวแล้วบอกช่วงนี้ออกงานชาวบ้านเยอะเลยยังไม่ได้ตามข่าวท่านก็บอกท่านยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้ท่านสันติเองก็ย้อนถามแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหมนักข่าวยังต้องเล่าให้ฟังเลยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเมาแล้วขับฝ่าด่านรัฐมนตรีสันติก็เลยบอกว่าหนุ่มๆพวกนี้เทศกาลมันแย่มากเลยนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีลูกก็เป็นเด็กดีก่อนจะยืนยันบอกว่าจะเป็นลูกของท่านรัฐมนตรีเองหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ช่วยอะไรกันไม่ได้หรอกเพราะถ้าตำรวจเป่าแอลกอฮอล์ปริมาณสูงแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎหมายช่วยอะไรไม่ได้จะมายกเว้นท่านก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่จริงนะต้องขอบคุณตำรวจด้วยเพราะถ้าเกิดหากไปเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวต้องได้นั่งร้องไห้กันบ้างอะท่านอันนั้นที่เขาพูดดีนะ คืออันนี้โดนจับยังดีกว่าไปเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วถามว่ากังวลไหมช่วงนี้เขาจะปรับครม.กันอยู่เกี่ยวไหมแล้วรัฐมนตรีบอกไม่หรอกไม่เกี่ยวกันหรอกก็ถามอีกเอ้างั้นเรื่องคดีในฐานะพ่อจะช่วยดูยังไงรัฐมนตรีสันติบอกเดี๋ยวจะถามเขาดูแล้วก็บอกไม่มีอะไรหรอกก็ต้องเคารพกฎหมายแต่อย่างที่บอกไปสุดท้ายเนี่ยนะครับศาลท่านก็มีคำพิพากษานะจำคุก2เดือนปรับ 4,000 แต่ว่ารอลงอาญา2ปีนะฮะนะคะก็อันนี้ก็ท่านก็บอกว่าไม่ได้ปกป้องนะคะก็ดำเนินทุกดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปค่ะเมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ภูเก็ตนักข่าวไปดักรอกันนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์กันถึงเรื่องประเด็นการปรับครม.ทีนี้มันมีภารกิจที่ยังค้างอยู่ก็คือเรื่องของการนัดดินเนอร์ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลนักข่าวก็บอกว่าเกือบลืมก็เลยต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านลืมหรือเปล่าดินเนอร์ครั้งต่อไปพลังประชารัฐเขาจะเป็นเจ้าภาพท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่มีการนัดกันแต่ว่าก็รออยู่นัดเมื่อไหร่ก็พร้อมจะไปเมื่อนั้นแต่ถามว่าจะถือโอกาสคุยเรื่องของการปรับครม.ไหมท่านนายกบอกว่าอันนี้ไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าจะปรับครม.มันมีการสามารถคุยส่วนตัวกันได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องปรับครม.ว่าตอนนี้หลายคนค่อนข้างหวั่นไหวนายกก็ยอมรับเลยว่ามันก็มีรัฐมนตรีวิ่งอยู่นะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ที่กองบิน6นะคะที่ดอนเมืองคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็พูดถึงประเด็นการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลประจำเดือนบอกว่าคิวถัดไปเป็นของพลังประชารัฐตอนนี้ยังไม่รู้วันไหนแต่พร้อมไปอยู่แล้วและก็อย่าไปโยงเรื่องการปรับครม.เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างพรรคร่วมเขากินกันตลอดอยู่แล้วและในครั้งแรกเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพครั้งต่อมาเป็นภูมิใจไทยคิวต่อไปก็เลยเป็นพลังประชารัฐส่วนจะต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำงานไหมนักข่าวถามแบบนั้นท่านนายกบอกว่ามันไม่ต้องนัดกินข้าวก็คุยกันได้ตลอดนะส่วนจะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละเรื่องแต่ว่าสามารถที่จะยกหูโทรหากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนักข่าวถามต่อเลยโอ้โหเมื่อวานนี้หลังจากมีการเสนอข่าวเรื่องการปรับครม.มันมีแรงกระเพื่อมอะไรไหมท่านนายกถามไปว่าแรงกระเพื่อมคืออะไรแต่ก็มีการวิ่งเต้นสอบถามซึ่งก็บอกไปว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการทำงานต่อไงแล้วก็ยืนยันว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือการทำงานส่วนจะสามารถลดแรงหวั่นไหวสำหรับคนที่มีชื่อที่จะถูกปรับออกหรือเปล่าท่านนายกบอกอันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องบอกว่าเรื่องคำว่าแรงกระเพื่อมนี่คืออะไรนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปเมื่อ2-3วันก่อนตอนช่วงสงกรานต์นะว่าก็มีการวิ่งเต้นมีการสอบถามข่าวมีการนะฮะแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่ภูมิคุ้มกันที่ดีสุดคือการทำงานต่อไปนั่นเองช่วงนี้มีงานออกมาเต็มครับก็แล้วแต่พวกท่านต้องตั้งข้อสังเกตกันเองผมว่าแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกผมในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ยเรื่องที่ผมสนใจมากสุดคือผลงานนะครับอย่างท่านชัยยาพรมมาเองบอกว่าอยากให้เพื่อไทยเนี่ยยึดดูกระทรวงเกษตรไว้เพราะว่ามีนโยบายหลายอย่างที่อยากขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลขครับ141จาก500ทุกคนก็อยากได้หมดนะครับ
คือท่านนายกตอบแบบอมยิ้มเหมือนกันนะเพราะว่านักข่าวถามว่าเออรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยคือบอกว่ามีชื่อจะถูกปรับออกจากครม.นี่หลายคนขยันทำงานมากขึ้นเลยนะท่านอมยิ้มแล้วก็บอกว่าพวกท่านตั้งข้อสังเกตกันเองแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็สนใจเรื่องผลงานนะถ้าผลงานดีก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ที่ท่านรัฐมนตรีชัยยาออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าทำไมอ่ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแกนนำรัฐบาลเนี่ยไม่เอามาดูเองอ่ะนะคะฐานเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยก็อยู่ภาคอีสานนายกก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลขเมื่อกี้ท่านพูดนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเลข141จาก500เสียงจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากได้ทั้งหมดแหละก็อยากจะได้หลายกระทรวงอยู่แหละแต่มันก็ต้องดูเพื่อนเขาด้วยอะค่ะก็ต้องดูพรรคร่วมด้วยว่าเขาจะยอมเราหรือเปล่านะคือมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วนะท่านผู้ชมครับเพราะมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะแล้วแม้กระทั่งตำแหน่งประธานสภายังต้องมานั่งจัดสรรกันใหม่ไหมทีนี้มันก็กระทบกันไปหมดและประธานสภาคือในสภาต้องโหวตเลือกคือมันไม่ใช่รัฐมนตรีที่ท่านนายกจะเซ็นแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนประธานสภานี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะต้องไปนั่งเลือกกันใหม่เลยแล้วมันจะไปกระทบกระทั่งอะไรกันไหมก็ไปถามท่านบอกท่านไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาลแต่ท่านก็ตอบได้จบทุกเรื่องจริงๆนะฮะท่านรองภูมิธรรมเวชยชัยแล้วรองนายกเนี่ยนะครับก็ถามบอกข่าวเปลี่ยนประธานสภาไปเอาข่าวมาจากไหนนี่ท่านก็บอกประธานสภาเนี่ยเลือกโดยสมาชิกก็คือเลือกโดยส.ส.นะเลือกไปแล้วต้องให้สภาเป็นคนตัดสินแล้วสิไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่รัฐบาลที่จะไปตัดสินยังไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเพื่อไทยเกี่ยวกับประธานสภานะเออเอาแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำจะเปลี่ยนประธานไหมเล่าท่านภูมิธรรมบอกว่าไม่มีอะไรนี่ที่ผ่านมาการทำหน้าที่ประธานก็สมเกียรติสมหน้าที่ไม่มีความขัดแย้งท่านก็ปฏิบัติกับส.ส.อย่างดีเอ้าถ้าอย่างนั้นยืนยันไหมว่าเพื่อไทยจะไม่ไปแตะไม่ไปยึดตำแหน่งประธานนะฮะรองภูมิธรรมบอกก็พรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่เจ้าของมาตั้งแต่ต้นจะไปยึดคืนยังไงเล่าสภายังไงก็เป็นคนที่ตัดสินหน้าที่ส.ส.เนี่ยนะครับเรื่องการเปลี่ยนประธานสภาไม่ใช่หน้าที่ส.ส.จะไปคิดเปลี่ยนเดี๋ยวลองฟังตรงนี้ก่อนฮะประธานสภามันเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนราษฎรทุกคนแล้วก็ผู้แทนได้เลือกไปแล้วส่วนว่าจะไปเปลี่ยนอย่างนี้แต่มันต้องให้สภาเขาเป็นคนตัดสินไม่ใช่พรรคการเมืองหรือไม่ใช่รัฐบาลเขาไปตัดสินแล้วก็ยังไม่มีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยจะไปเกี่ยวข้องกับประธานสภาพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นจะไปยึดคืนเลยมันไม่ได้มันเป็นที่ประชุมสภาส.ส.จะเป็นคนตัดสินก็มีพูดกันว่าจะช่วยทำให้สภาเรียบร้อยโดยหน้าที่ของส.ส.ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะเข้ามาร่วมกันทำงานแต่เรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับประธานสภาไม่ใช่หน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่จะมาคิดเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนประธานสภาเพราะท่านจะทำหน้าที่ของท่านได้ดีอยู่แล้วนะครับแม่ราศีรัฐมนตรีช่วยจับเหลือเกินนะสองคนข้างหลังอะเหรอที่ยืนด้านหลังท่านรองภูมิธรรมนี่แหละส่วนว่าการที่นายกมาให้สัมภาษณ์นะอยากให้การทำงานในสภาเข้มแข็งขึ้นเขาก็เลยไปตีความกันเอ๊ะจะเปลี่ยนประธานสภาหรือเปล่ารองภูมิธรรมบอกความหมายนายกคือทำให้สภาเข้มแข็งในส่วนพรรคเพื่อไทยส.ส.ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีจัดองค์กรภายในให้ทำหน้าที่ส.ส.ได้สะท้อนปัญหาประชาชนได้ทำให้นิติบัญญัติเข้มแข็งไม่ใช่ไปเปลี่ยนประธานสภาเอางั้นถามอีกส่วนที่จะมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขคุณหมอชนน่านสีแก้วกับรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินเนี่ยไปช่วยงานสภารองภูมิธรรมถามย้อนเลยคุณจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเหรอค่ะนายกไปช่วยก็ต้องเปลี่ยนอ่ะนักข่าวก็ถามอ้าวถ้างั้นจะมีการปรับเข้าไปทำงานในสภาไหมล่ะรองนายกบอกก็สมมติถ้ามียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่สมมติถ้ามีความหมายการทำงานสภาเนี่ยนะที่นายกหมายถึงคือส.ส.เข้าประชุมพร้อมเพรียงเสนอกฎหมายมีเท่านี้แหละอย่าไปจินตนาการเอาฟังอีกรอบนึงก็มีชื่อของคุณหมอชนน่านแล้วก็คุณสุทินคลังแสงว่าจะอาจจะเป็นนั่งประธานสภานี่คุณกำลังจะเปลี่ยนรัฐมนตรีในข้อมีการปรับแล้วก็บอกว่าเข้าไปทำงานสภาสมมติถ้ามีนะในนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะความหมายของการทำงานสภาที่ท่านนายกพูดถึงก็คือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่คิดกฎหมายเสนอกฎหมายก็แค่นี้นะครับอย่าเลยไปอย่าจินตนาการไม่มีนะไม่มีแต่หลังๆท่านรองภูมิธรรมก็เคยพูดท่านนายกให้สัมภาษณ์ก็อยู่สองสามครั้งเหมือนกันนะอะไรที่มันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งจินตนาการอย่าเพิ่งคิดไปไกลรอเกิดก่อนไหมแล้วค่อยมาถาม
แต่คือนักข่าวอ่ะท่านผู้ชมฮะก็อยากจะให้เข้าใจพี่ๆน้องๆที่อยู่ในภาคสนามด้วยบางทีพอถามเนี่ยพอไปถามปุ๊บมันเกิดบางทีมันช้าไปแล้วไงเราก็ต้องลุกฟอร์เวิร์ดมองไปข้างหน้าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะกระทบไหมครับท่านมันจะมีอะไรตรงนี้ไหมครับอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ไหมว่าการทำข่าวการเมืองช่วงนี้สนุกที่สุดเลยคือการแบบเช็คโผครม.โอ้โหคือท่านผู้ชมเวลาประชุมข่าวนะอยากบอกอยากให้มาลองนั่งสนุกมากมีโผหลายๆอันมาแล้วแต่ว่าเราจะสื่อสารต่อสายไปถึงใครได้โผมันอาจจะไม่เหมือนกันตรงนั้นแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออมันมีเปอร์เซ็นต์ไปออกโผตรงไหนมากกว่ากันเนี่ยนะทีนี้เรื่องการมองว่าคุณหมอชนน่านกับรัฐมนตรีสุทินเนี่ยทำหน้าที่ในสภาได้ดีเพราะตอนสมัยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นฝีไม้ลายมือกันมาแล้วเพราะฉะนั้นการปรับเนี่ยก็เลยปรับจากครม.กลับสภาไหมรองนายกบอกการทำหน้าที่เข้มแข็งในสภาไม่จำเป็นต้องเป็นประธานหรือรองประธานสภามันมีตั้งหลายเรื่องกรรมธิการก็ได้ก็ยังมีเนี่ยนะก็อยากให้ทุกคนสบายใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาจากเพื่อไทยไม่ได้อยากจะเปลี่ยนประธานสภาเลยเพราะสองท่านก็มาจากการเลือกในสภาทำหน้าที่ดีอย่างดีแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำก็คือทำกฎหมายให้ประชาชนเนี่ยเอาปัญหาพี่น้องประชาชนมาสะท้อนให้มากขึ้นดีกว่าสรุปผลกรรมธิการให้มากขึ้นอย่าจินตนาการเน้นหลายรอบนะเดี๋ยวจะไปบั่นทอนความรู้สึกมันจะปั่นป่วนมากเกินไปว่าอย่างนี้แต่คือแหมถ้าเกิดจะรอให้เกิดบางทีมันก็อะไรนะมันก็สายไปเสียแล้วก็เลยหลายครั้งก็ถามล่วงหน้าเลยบางครั้งเนี่ยล่ะนักการเมืองเองก็เป็นคนปล่อยข่าวเองอะค่ะเพื่อที่จะโยนหินถามทางก็มีนะแล้วก็สื่อเองเนี่ยก็จะตกเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เขาจะโยนหินมาแล้วก็ให้เราสื่อสารกับประชาชนว่าส่วนใหญ่แล้วคุณเห็นด้วยไหมถ้าจะปรับคนนี้เป็นแบบนี้ถ้าจะปรับลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะแต่เวลาที่ท่านผู้ชมอะผมเข้าใจนะเคยคุยกับหลายท่านเขาก็บอกเอ้ยสื่อนี่แหละตัวสร้างข่าวสร้างความโทษนะครับไม่มีใครมานั่งนึกๆหรอกแล้วก็พูดออกไปส่วนใหญ่ก็คือมันก็มีเสียงกระซิบมาจากในวงบ้างจากตอนอะไรบ้างแบบนี้แล้วก็เอ้าเป็นแบบนี้เหรอไปหาข้อมูลต่อสิมันไม่มีใครนึกคุณหน่อยผมไม่มานั่งนึกกันเองหรอกว่าเอาใครเข้าเอาใครออกดีแล้วมารายงานกันเองมันก็ต้องมีข้อมูลมาจากแถวๆนั้นแหละวงในนั่นแหละค่ะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจะมีการให้คุณหมอชนน่านกับคุณสุทินเองเนี่ยไปเดินเกมในสภามองไปถึงขั้นว่าจะมีการเปลี่ยนตัวประธานสภาด้วยเนี่ยก็ถามว่าเราก็ไม่ได้นั่งเทียนแล้วก็เขียนกันไปเองเพราะมันก็มีข่าวว่าไปพูดไปคุยกันจริงๆแต่ว่าอาจารย์วันนอเนี่ยค่ะซึ่งเป็นประธานสภาคนปัจจุบันท่านบอกว่ารับไม่ได้นะเพราะว่าตามประเพณีที่ผ่านมาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนประธานสภาเมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสภาในโควต้าของประชาชาตินะท่านก็บอกว่าข่าวที่บอกว่าจะเปลี่ยนตัวประธานสภาเพื่อรองรับการปรับครม.เนี่ยท่านบอกตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะแต่ขอชี้แจงแบบนี้การปรับครม.กับตำแหน่งประธานสภามันคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกันการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขาต้องมีการเลือกกันในที่ประชุมสภาต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามขั้นตอนและวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาและรองประธานก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในข้อ5และข้อ6ซึ่งมันชัดอยู่แล้วยืนยันส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งถ้าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ทำเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้พร้อมที่จะไปย้ำเลยว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็น3เสาหลักของประชาธิปไตยประธานสภาต้องมีความเป็นกลางไม่สามารถให้มีอำนาจใดเข้ามาแทรกแซงได้ยืนยันว่าการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกตำแหน่งประธานสภาเป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญที่กำหนดซึ่งควรรักษาไว้ซึ่งเกียรติและระบอบประชาธิปไตยที่เป็นเสาหลักไว้อย่างมั่นคงค่ะก็บอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องเปลี่ยนสภาประธานสภาในตอนนี้ไหมอาจารย์วันนอบอกว่าข้อบังคับและประเพณีที่ปฏิบัติที่ผ่านมามันไม่เคยมีการเปลี่ยนกลางคันเลยนะยกตัวอย่างตอนเป็นประธานสภาตอนครั้งแรกนะคะหัวเป็นหัวหน้าพรรคความหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ในอดีตนะลาออกแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีประธานสภารองประธานสภาไม่ได้เปลี่ยนนะสามารถทำงานกับฝ่ายบริหารชุดใหม่ได้โดยไม่มีปัญหาเพราะว่าตำแหน่งประธานสภานั้นมีความเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งส่วนจะมีการส่งสัญญาณใดๆมาหรือเปล่าอาจารย์วันนอบอกว่ายังไม่มีและแม้ว่าจะส่งสัญญาณมาผมถือว่าเป็นสัญญาณที่รับไม่ได้ค่ะในส่วนตัวผมนะผมไม่เคยติดยึดกับตำแหน่งใดๆครับ
ถ้าทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็ต้องทำเต็มที่ถ้าทำไม่ได้ผมก็ไม่ติดยึดก็พร้อมที่จะไปแต่ผมอยากจะเรียนว่าตำแหน่งประธานสภานั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยใน3เสาคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการประธานสภารองประธานสภานั้นต้องเป็นกลางไม่สามารถจะมีอำนาจใดเข้ามาแทรกแซงได้ผมก็ยืนยันอย่างนั้นว่าการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกแต่ตำแหน่งสภานั้นเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ควรจะรักษาเกียรติและระบบประชาธิปไตยที่เป็นเสาหลักอันนี้ไว้อย่างมั่นคงสัญญาณว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครส่งสัญญาณไม่มีครับไม่มีถึงส่งสัญญาณก็เป็นสัญญาที่รับไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีเหตุอะไรไม่มีเหตุปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องไปเองก็ไม่นัดอะไรเพราะผมถือว่าประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของสภาเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาธิปไตยเราต้องให้มันเดินไปให้มันตรงแนวทางจะมาบิดเบี้ยวเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าไม่ควรกระทำถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของอาจารย์วันนอนะคือไม่มีเหตุอะไรที่ต้องให้ออกจากตำแหน่งถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวไปเองคือถ้าเป็นการปรับครม.ค่ะเป็นอำนาจเต็มท่านนายกเลยฮะจะรดปากกาแล้วส่งไปตามช่องทางก็คือจบแต่ถ้าเปลี่ยนประธานสภาเรื่องใหญ่นะไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วจบท่านผู้ชมฮะเพราะว่าก็ต้องมานั่งเลือกกันใหม่เลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าแรงกระเพื่อมมันจะเยอะมากแล้วถามอย่างที่บอกไปว่าถ้าละตำแหน่งประธานไว้ก่อนนะเอาแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าผลงานดีออกมาดูแลพี่น้องประชาชนต่อให้ใครจะมาเลื่อยขาเก้าอี้เขาก็จะต้องถามว่าจะกล้าปรับออกจริงๆหรอคนทำงานดีอยู่แล้วนั่นขนาดว่าเป็นรัฐมนตรีนะแล้วนี่คือประธานสภาแล้วก็ไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรเนี่ยนะฮะถ้าปรับมันเรื่องใหญ่อะแต่ถ้าสมมติเป็นรัฐมนตรีแต่ประเภทเอ๊ะคุณจำชื่อรัฐมนตรีกระทรวงนี้ได้ไหมนึกไม่ออกไม่เห็นไม่รู้ทำอะไรบ้างแบบนี้อันนั้นอะถ้าเกิดจะปรับประชาชนก็จะไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาใช้คำอะไรนะผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้คือไม่ติดใจพอไม่ติดใจที่จะปรับปุ๊บทีเนี้ยทำยังไงล่ะจะได้นั่งเก้าอี้ต่อทีนี้ก็ต้องวิ่งนึกว่าคืออย่างที่ท่านนายกบอกแหละผลงานมันเป็นตัวการันตีได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่เอาล่ะรัฐมนตรีว่าแล้วประธานว่าแล้วอีกกลุ่มหนึ่งฮะบอกอันนี้ปรับได้แล้วไม่น่าจะมีแรงเสียดทานเยอะด้วย ก็คือทีมโฆษกนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ครับนายกเองก็ให้นโยบายทำงานกับโฆษกประจำสำนักนายกคุณหมอชัยวัชรงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านรองโฆษกทั้งหลายคุณคารมพลพรกลางเนี่ยโอ้นี่ก็หลายเรื่องนะของภูมิใจไทยเวลาแถลงเนี่ยหลายคนบอกแถลงดีคุณเกณฑิกาอุ่นจิตคุณรัตน์เกล้าส่วนคีรีคือแต่เขาบอกเปิดกว้างเลยสามารถชี้แจงข้อมูลแต่ละกระทรวงหรือตอบโต้อะไรที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดไม่ต้องไปบอกเหมือนวันหน่อยเมื่อก่อนวันก่อนคุณหน่อยก็บอกปกติทีมโฆษกมาจากพรรคไหนเขาก็จะชี้แจงของพรรคตัวเองใช่ไหมแต่นี้นายกบอกไม่จำเป็นแล้วข้ามพรรคได้ข้ามกระทรวงได้มันจะได้มีความคล่องตัวไงในการที่ออกมาชี้แจงแต่ทีนี้เนี่ยต่อให้นโยบายใหม่มาแต่เขาบอกว่าก็อาจจะหาคนใหม่ด้วยอีกเอาให้เหมาะกับการทำหน้าที่โฆษกแทนคุณหมอชัยเห็นบอกเดิมเนี่ยมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้มองไปที่รองเลขาธิการนะครับฝ่ายการเมืองอดีตส.ส.เชียงใหม่คือคุณจักรพลแต่ล่าสุดฮะคือพอมันมีการขยับปรับในกระทรวงใช่ไหมพูดเลยก็ได้กระทรวงกลาโหมคือพอมีข่าวว่าท่านสุทินจะไม่ได้นั่งต่อนายกจะไปควบแล้วบิ๊กเล็กอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมีคนนึงที่ไปช่วยงานอยู่กลาโหมนะคุณจีรายุห่วงทรัพย์ฮะก็คืออาจจะมีชื่อเพราะว่าแกไปโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะทางการเมืองเนี่ยนะท่านอาจจะมาเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ไหมเพราะผู้ใหญ่รัฐบาลก็บอกว่าบทบาทคุณจิรยุก็โอเคเหมาะสมแล้วถ้าเกิดคุณสุทินถูกปรับออกจากตำแหน่งจริงๆคนที่เข้าไปที่คุณสุทินชวนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะออกมาพร้อมกันก็ว่างพอดีแล้วดูฝีไม้ลายมือขอใช้คำนี้แล้วกันฝีปากของคุณจิรยุเนี่ยตอนอยู่ในสภาเนี่ยก็ถึงลูกถึงคนอยู่นะเอามาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไหมจะได้ทันกันกับสื่อมวลชนด้วยท่านเป็นอดีตสื่อมวลชนมาก่อนด้วยนะก็เคยทำงานสื่อมวลชนก็น่าจะรู้แหละว่าความต้องการของสื่อนะคะในเรื่องของทิศทางการสื่อสารควรจะเป็นไปในรูปแบบไหนก็ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลนี้มาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชนอาจจะบ่นกันค่อนข้างเยอะว่าไม่ตอบโจทย์ก็คือตำแหน่งโฆษกรัฐบาลการสื่อสารบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะไม่ทั้งมัน PRS อ่ะมันผิดคิว
มันผิดคิวหรอคุณใช้คำว่าผิดคิวแต่ก็ต้องยอมรับในความตั้งใจของทางทีมเขาพยายามจะปรับเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเดินไปข้างหน้า move ไปข้างหน้าให้มันมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องเป็นคนที่ทันเกมนิดนึงทันเกมมีลูกล่อลูกชนอธิบายอะไรให้อ๋อเข้าใจว่าแบบนี้นะไม่งุนงงนะแต่ต้องบอกว่าต้องดูว่าจะปรับเฉพาะตัวท่านโฆษกจะด้วยไหมนะแล้วรองโฆษกจะมีใครบ้างที่ยังคงอยู่นะคือหลังๆนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นบรรดารองโฆษกเนี่ยตามท่านนายกไปในทุกที่อ๋อเพิ่งมารู้ว่าท่านมีการพูดว่าการทำงานไม่ควรจะมาแบ่งนะคะว่าเออว่าพักไหนพักไหนคือสามารถที่จะชี้แจงได้หมดเลยนะคะก็คือทำงานให้กับรัฐบาลอ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าทางนักข่าวเองสื่อมวลชนอย่างเราเองเนี่ยเราก็ต้องการโฆษกที่แอคทีฟอะถามอะไรตอบได้แม้กระทั่งเกิดเหตุด่วนเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราขอต่อสายสัมภาษณ์สดเนี่ยท่านก็จะไม่อิดออดที่จะให้สัมภาษณ์กับเราอะไรประมาณแบบนี้ข้อมูลมาให้บ้างใช่ไหมคะต่อได้เออส่วนเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มันหนาหูจริงๆนะเมื่อวานเนี้ยคุณสุทินเนี่ยสัญญากับนักข่าวว่าเดี๋ยวลงมาจากประชุมครม.แล้วจะให้สัมภาษณ์แต่ท้ายที่สุดท่านก็แบบปิดเงียบเลยไม่ให้สัมภาษณ์ปกติจะให้ทุกครั้งนะแต่ว่าท่านไม่ให้สัมภาษณ์วันนี้นักข่าวก็เลยตามไปนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสภากลาโหมแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนี้หรือเปล่านะคะคุณสุทินคลังแสงค่ะมาเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมที่กองบัญชาการกองทัพอากาศก็มีบรรดาผบ.เหล่าทัพนี่นะคะก็มาร่วมมีปลัดกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนะคะแต่ว่าไม่มา2ท่านก็คือผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ผู้บัญชาการทหารเรือเพราะว่าท่านติดภารกิจสำคัญคุณสุทินเองก็ทำตามขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าการประชุมวันนี้ถูกจับตามองอย่างที่เราบอกไปว่าจะเป็นนัดส่งท้ายของคุณสุทินไหมหลังจากมีข่าวว่าจะปรับครม.แล้วก็คุณเศรษฐาอาจจะมานั่งควบว่าการกระทรวงกลาโหมแทนการประชุมสภากลาโหมวันนี้เห็นบอกว่าวาระที่จะมีการพูดคุยก็คือเรื่องของการดูแลสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็การดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายการดูแลผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็กำลังติดตามการสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 แล้วก็ปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยอันนี้ก็คาดว่าในที่ประชุมสภากลาโหมจะมีการพูดคุยหารือกันเรื่องนี้ค่ะคือถ้าเกิดไปดูตัวชื่อรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเพื่อไทยเองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชื่อที่จะขยับเนี่ยก็หลายตำแหน่งน้องนั่งๆไล่ๆดูก็ 5-6 ท่านอยู่เหมือนกันนะก็ต้องรอดูองคาพยพใหม่แล้วก็ดูพรรคร่วมด้วยว่าจะมีรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยตามข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าอยากจะปรับให้มีความเข้มข้นกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูสดใสเพิ่มมากขึ้นยังไงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายประเด็นฮะในภูมิรัฐศาสตร์โลกมีประเด็นที่มันกระทบกับประเทศไทยเยอะมากก็ต้องรอดูรัฐนาวาลำนี้ว่าจะเป็นไงในช่วงครึ่งปีหลังแล้วถ้าเกิดว่าต่อปีหน้านะดิจิทัลวอลเล็ตมาเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ออกมาในช่วงบ่ายเย็นๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องคำสั่งเด้งบิ๊กโจ๊กทีนี้ก็มีคำถามอีกเอ๊ะแล้วจะเป็นแบบไหนคดีนี้จะไปยังไงต่อเรื่องอาญาจะเป็นยังไงแล้วก็มีคำถามว่าเอาจริงๆ2บิ๊กตำรวจโดน2ท่านถ้าบิ๊กหนึ่งโดนอีกบิ๊กหนึ่งจะว่ายังไงบ้างนะครับแล้วคำสั่งนี้เนี่ยเซ็นโดยรักษาราชการแทนจะมีประเด็นปัญหาไหมเพราะท่านก็ตอบเหมือนกันว่าคือเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ทั้งคู่อ่ะแต่ท่านก็บอกก็ทำไปตามหน้าที่ก็ไม่ได้มีความกดดันกังวลอะไรเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงท่านนายกเพราะท่านกำกับดูแลสตช.เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละการลงนามคำสั่งให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กกลับไปต้นสังกัดคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือย้ายคู่เลยผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.มาช่วยราชการที่สำนักปลัดนายกแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับท่านกิตรัตน์บิ๊กต่ายเนี่ยฐานะรักษาราชการแทนก็มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กกับพวกรวม5คนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็บอกว่า 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องนี้บิ๊กต่ายเองก็ไปพูดกับท่านนายกขอให้ส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับต้นสังกัดจะได้ดำเนินการส่วนว่าจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกตั้งขึ้นมามี3ท่านไหมนายกบอกว่ากรรมการชุดนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่นะแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องตรวจสอบต่อทั้งในส่วนของบิ๊กต่อพลตรีต่อศักดิ์สุขวิมลทั้งเรื่องของบิ๊กโจ๊กแต่อีกคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้
คนละคดีคนละเรื่องกันส่วนความคืบหน้าและกรรมการชุดนี้ที่บอกต้องตรวจสอบต่อเนี่ยจะยังไงต่อนายกบอกไม่อยากไปกดดันนะสิคืออย่างที่บอกไว้ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ควรมีใครไปก้าวก่ายไปเร่งรัดก็เข้าใจนะครับในความเป็นมืออาชีพกรรมการทั้ง3ท่านสังคมก็จับตาดูอยู่ก็ถามเอ๊ะแล้วเหตุผลที่ทำให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่ากลัวจะไปแทรกแซงคดีหรือว่ายังมีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมนายกบอกอันนี้เป็นไปตามที่ท่านรักษาราชการแทนนะครับบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องการตรวจสอบภายในของสตช.ที่เขาทำกันมาอ่ะลองฟังท่านนายกก่อนครับท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านสุเชษท่านถูกเรียกกลับมาที่ทำเนียบใช่ไหมครับก็ระหว่างนี้ที่สามสี่ที่ผ่านมาก็มีการทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางท่านรักษาการก็มาหาผมนะครับในการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจะต้องเรียกตัวให้ส่งตัวกลับเพื่อผมรับทราบนะครับเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อนะครับตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบที่เราทราบกันอยู่ว่าสามท่านได้มีการตรวจสอบกับทั้งสองท่านนะครับก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ครับแต่นี่เป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันครับคนละเคสนะครับก็ไม่อยากไปกดดันอย่างที่ผมบอกมันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับไม่มีใครไปก้าวก่ายไม่มีใครไปเร่งรัดอะไรแต่ผมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทั้ง3ท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่ส่วนความคืบหน้าของบิ๊กต่อเนี่ยนะครับที่อาจจะถูกนำมาเทียบเคียงกับกรณีของบิ๊กโจ๊กท่านนายกก็บอกว่าแต่ละกรณีมีความแตกต่างกันไปนะครับมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านจริงๆทางเดชันทีวีก็มีการตรวจสอบข้อมูลมาก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานไปไม่แน่ใจท่านผู้ชมจะยังจำได้ไหมก็บอกว่าความคืบหน้าคดีตอนนั้นบอกไปว่าภายในสักประมาณอาทิตย์กว่าๆหรือว่ายังช้าเนี่ยหลังสงกรานต์จะมีคำสั่งออกมาแล้วก็ออกมาจริงๆส่วนตอนนี้ก็เช็คต่อเนื่องนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูอันนี้พูดไว้พังๆก่อนนะให้รอดูสัปดาห์หน้าว่าจะมีคำสั่งอื่นตามมาอีกหรือไม่ก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมครับก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคือตอนนี้ในส่วนของบิ๊กโจ๊กก่อนนะคะแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็ต้องดูว่าแล้วของบิ๊กต่อจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรหรือผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นๆนะคะก็เพราะว่าสังคมเองก็ให้ความสนใจนะคะแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือช่วงบ่ายวันนี้ค่ะชุดทำคดีเว็บพนัน BNK Master เนี่ยเขาเตรียมจะส่งสำนวนคดีบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องให้ปปช.พิจารณาเขาบอกบ่ายโมงพนักงานสืบสวนสอบสวนจะนำสำนวนการสอบสวนเนี่ยส่งไปให้กับปปช.ซึ่งเหตุผลในการนำสำนวนส่งให้ปปช.ก็เนื่องมาจากกรณีที่พันตำรวจเอกดุสิตพรมศิลป์ผู้กำกับตำรวจที่สพสงขลาไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนให้ดำเนินคดีกับพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือซึ่งคนนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินโดยการใช้บัญชีม้าเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกดุสิตบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะชุดสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดสงขลาเนี่ยเคยสอบสวนจับกุมคดีเว็บพนันหลายเว็บแล้วก็ไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับ BNK Master แล้วก็ไปเจอว่าพันตำรวจโทคริสเนี่ยเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของเว็บพนันซึ่งในวันเดียวกันทางพันตำรวจโทคริสก็มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วตามกฎหมายถ้าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความในคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรียกรับผลประโยชน์ก็ต้องส่งสำนวนให้กับทางปปช.ไปพิจารณาไต่สวนแล้วก็ชี้มูลความผิดต่อภายใน30วันโดยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะส่งสำนวนให้ปปช.ภายในวันนี้เห็นบอกว่าในช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าจะครบกำหนด30วันในวันอาทิตย์ที่21เมษายนพันตำรวจโทคริสตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินของเว็บพนัน BNK Master ก็เลยต้องส่งสำนวนนะคะทั้งสำนวนคดีอาญาหลักของสน.เตาปูนไปให้ปปช.พิจารณามีผู้ต้องหาในคดีเนี่ยเป็นตำรวจ5นายมีบิ๊กโจ๊กกับพวกแล้วก็พลเรือนอีก1คนที่เกี่ยวข้องเอานี้ก็ส่งไปในคราวเดียวกันเลยคณะพนักงานสอบสวนก็เลยจะต้องยุติทำคดีนี้ชั่วคราวไปก่อนส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมเป็น27เมษายนทางพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนก็ไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วเหมือนกันการส่งสำนวนไปให้ปปช.พิจารณาทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้แนบการพิจารณาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กกับพวกที่บอกว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาอยู่ในอำนาจของศาลอาญาพิจารณาคดีประกอบไปด้วยถ้าปปช.เห็นว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจ
ในการสอบสวนหรือว่าชี้มูลความผิดก็ขอให้ส่งสำนวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนสน.เตาปูนสอบนะคะแล้วก็ดำเนินคดีต่อภายใน30วันเพื่อไม่ให้คดีนั้นมีความเสียหายตามขั้นตอนแล้วนะคะนักข่าวของเราบอกว่าถ้าปปช.ส่งสำนวนกลับมาพนักงานสอบสวนก็สามารถดำเนินคดีต่อได้ทันทีแล้วก็ให้ประกันตัวผู้ต้องหาไปทุกคนก็เลยยังไม่มีผลต่อระยะเวลาการฝากขังผัดฟ้องผู้ต้องหานั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นกันมาก่อนที่ศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องหมายจับตอนนั้นนะบอกว่าเอ๊ะเรื่องของมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์อันนี้มันต้องเข้าปปช.สินะแต่ตอนนั้นทางพนักงานสอบสวนทางตำรวจก็บอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดการทำความผิดไม่ได้ทำโดยตำแหน่งหน้าที่มันจะไปเข้ามาตรา149หรอเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ก็เป็นประเด็นกันไปกันมาจนกระทั่งตอนนั้นที่ศาลท่านอนุมัติหมายจับแล้วก็บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาด้วยก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้พอส่งไปปปช.แล้วจะอย่างไรต่อปปช.รับไหมถ้ารับจะไปทางนึงครับแต่ถ้าไม่รับจะบอกว่าเป็นหน้าที่ปปช.อย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าศาลอาญาท่านมีคำออกมาแล้วถ้าส่งกลับมาก็ได้แต่ทีเนี้ยอยู่ปปช.กับส่งกลับมาตำรวจนะครับในทางวิเคราะห์กันเขาก็บอกว่าได้เปรียบเสียเปรียบมันมีผลเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้เปิดข้อกฎหมายกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมคือการออกจากราชการเนี่ยเขามีคำสั่งหลายประเภทแล้วโดนแต่ละอันเนี่ยจะมีผลไม่เหมือนกันเช่นมันจะมีบำเหน็จบำนาญผลประโยชน์อื่นใดนะครับการที่จะถูกไล่ออกให้ออกหรือปลดออกจากราชการแม้คำก็ไม่เหมือนกันแล้วเปิดกฎหมายกันสักหน่อยท่านผู้ชมนะครับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ.2565หมวด8เลยการออกจากราชการมาตรา133ครับข้าราชการตำรวจออกจากราชการเมื่อ1ตายอันนี้ยังต้องออกอยู่แล้วเนี่ยนะครับ2คือพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการน่าจะเรื่องของการเกษียณอายุอ่ะ3คือได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา1354คือถูกสั่งให้ออกฮะตามมาตรา75 131 134 136 137 139 5คือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกทีนี้ไอ้วันออกจากราชการเนี่ยถ้าเกิดถูกสั่งให้ออกหรือปลดออกก็ตามระเบียบกตร.ครับคือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทีนี้ความแตกต่างถ้าถูกไล่ออกถูกให้ออกปลดออกต่างกันยังไงคนที่ถูกไล่ออกจากราชการคือต้นสังกัดไล่สมาชิกออกจากราชการเพราะผิดวินัยร้ายแรงคนที่ถูกไล่ออกนะครับยังคงได้เงินสะสมเงินสมทบผลประโยชน์จากกบข.นะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการครับถ้าถูกให้ออกจากราชการอันนี้คือเขาให้สมาชิกออกจากราชการเพราะว่าเสียชีวิตก็คือตายหรือพ้นจากราชการด้วยบำเหน็จบำนาญลาออกได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีใดกรณีหนึ่งอันนี้ก็คือให้ออกนะครับส่วนปลดออกก็คือเขาให้ออกจากราชการซึ่งเป็นโทษทางวินัยถ้าไปพบว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรงก็จะต่างกันทีนี้ไอ้การได้เงินชดเชยเนี่ยถ้าถูกให้ออกหรือปลดออกคนที่โดนคำสั่งเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์แล้วก็รับพวกเงินเงื่อนไขแบ่งตามอายุรับราชการอีกเช่นอายุราชการยังไม่ถึง10ปีก็จะได้พวกเงินสะสมเงินสมทบผลประโยชน์จากกบข.แต่ไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญนะเพราะอายุยังไม่ถึง10ปีนะอายุราชการถ้าเกิดทำงานมาละ10ปีแต่ไม่ถึง25ปีอันนี้ได้บำเหน็จได้สะสมสมทบได้จากกบข.แล้วได้บำเหน็จจากกระทรวงการคลังด้วยถ้าอายุราชการ25ปีขึ้นไปอันนี้ถ้าเลือกเลยอยากได้บำเหน็จหรืออยากได้บำนาญก็จะมีเงื่อนไขย่อยอีกเช่นถ้าเลือกเงินบำนาญนะก็จะได้เงินประกันเดิมถ้ามีและพร้อมกับพวกเงินชดเชยสะสมสมทบประโยชน์จากกบข.แล้วก็จะไปได้บำนาญจากทางกระทรวงการคลังด้วยแต่ถ้าเลือกบำเหน็จบำเหน็จคือเงินก้อนใช่ไหมก็จะได้เงินจากกบข.แล้วก็เป็นบำเหน็จจากทางกระทรวงการคลังทีนี้บำเหน็จก็ไปคิดจากอายุราชการนะฮะคูณเงินเดือนสุดท้ายส่วนบำนาญคิดจากอายุราชการคูณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแหมเพราะว่าเดือนสุดท้ายตำแหน่งมันต้องสูงสุดอยู่แล้วนะพอเป็นบำนาญก็เลยต้องคูณย้อนหลังไป5ปีแล้วก็ไปหารด้วย50แต่ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือกรณีบำนาญเนี่ยนับอายุราชการสูงสุดที่35ปีมันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนเวลาราชการอ่ะหลายครั้งอ่ะมันไม่ใช่กรณีตำรวจนะหมายถึงที่อื่นก็ด้วยนะฮะจะออกดีๆหรือจะให้มีคำสั่งให้ออกเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของการรับผลประโยชน์ด้วยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรด้วยค่ะครับ
ต่อกันท่านผู้ชมครับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเรานี่ก็เน้นกันเยอะทีเดียวแล้วต้องบอกว่าปีนี้การท่องเที่ยวน่าจะดีมากท่านนายกก็บอกโอ้ถึงปลายปีนี้ตัวเลขเราน่าจะได้เห็นนิวไฮนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือเรื่องของสนามบินหลายคนบอกโอ้โหไปสนามบินต่างประเทศสวยสะดวกน่าเที่ยวของบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับสนามบินบ้านเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะคะฝรั่งเที่ยวไทยไทยก็เที่ยวไทยล่าสุดเริ่มมีสัญญาณข่าวดีค่ะอันดับสนามบินบ้านเราทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองขยับชั้นสูงขึ้นนะคะคำถามก็คือจากนี้นะคะเป้าหมายที่จะเป็นฮับของการบินฮับเอวิเอชั่นทำได้ตามเป้ารัฐบาลหรือเปล่าติดตามพร้อมกันทันเศรษฐกิจค่ะเวลาทันเศรษฐกิจกับสุภวรรณโตนะคะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของสนามบินล่ะค่ะประตูด่านแรก Welcome to Thailand นะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณข่าวดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดอันดับแล้วมีการขยับชั้นสนามบินสุวรรณภูมิรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นรัฐบาลประกาศเสียงดังฟังชัดจะตั้งเป้าให้ไทยเป็นฮับของการบินฮับเอวิเอชั่นทำได้หรือไม่อย่างไรโจทย์นี้โจทย์ใหญ่ท้าทายกันนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะดูกันหน่อยนะคะประเด็นนี้สุวรรณภูมิดอนเมืองขยับชั้นอันดับโลกสารฝันไทยฮับการบินนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาขยายความกันละค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ชวนคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันก่อนค่ะอย่างที่บอกนะคะเราเห็นตัวเลขที่ประกาศออกมาจากฝั่งของ Skytrack ค่ะเขาเป็นเว็บไซต์จัดอันดับสนามบินทั่วโลกนะคะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะปรากฏ10อันดับสนามบินนะคะนี่เป็นเพียงแค่5อันดับแรกนะสนามบินชางีสิงคโปร์ตกชั้นค่ะรอบนี้อยู่อันดับที่2นะคะเพราะว่าสนามบินฮามัดของกาตาร์แซงหน้าขึ้นมาเป็นเบอร์1ชางีต้องบอกนะคะว่าเขาติดอันดับ1ของโลกเนี่ยเป็น10ปีนะคะเคยติดอันดับยาวนานที่สุดถึง8ปีซ้อนค่ะในปี53นะคะยาวมาจนถึงปี56 65ขออภัยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือยาวมาต่อเนื่องนะคะอันดับที่1เป็นฮามัดใช่ไหมคะอันดับ2เป็นชางีอันดับ3เป็นอินชอนของเกาหลีใต้อันดับ4อันดับ5เป็นของญี่ปุ่นนะคะทั้งนาฮาเดะรวมไปถึงนาริตะด้วยไปดูต่อค่ะนี่เป็นอีก6ถึง10อันดับนะคะสนามบินดีสุดในโลกค่ะนี่เลยคุณผู้ชมปารีสนะคะชาร์ลเดอโกลของฝรั่งเศสสนามบินดูไบนะคะของ UAE ค่ะสนามบินมิวนิกเยอรมนีนะคะสนามบินซูริกค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็สนามบินอิสตันบูลของตุรกีนะคะทีมงานขอจอนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็น10อันดับสนามบินดีที่สุดในโลกแล้วถามว่าสนามบินของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่พาไปดูค่ะนี่เลยสุวรรณภูมิบ้านเรานะคะติดอันดับที่58ค่ะสนามบินดีที่สุดในโลกนะคะเพราะตามรายงานบอกว่ากระบวนการเรื่องของการลดระยะเวลาในการเข้ามาใช้บริการเร็วขึ้นนะคะอย่างตามรายงานบอกว่าผู้โดยสารขาเข้าเองนะคะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็เข้ามาเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่ค่ะส่วนดอนเมืองนะคะติดอันดับ10สนามบินที่ต้นทุนต่ำแล้วดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะพาไปดูข้อมูลกันต่อคุณผู้ชมจำกันได้หรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีถึงขั้นประกาศเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นฮับของการบินนะคะเพิ่งจะประกาศไปประมาณสักต้นเดือนมีนาคมค่ะถ้าย้อนกลับไปประมาณ19ปีที่แล้วนะคะสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยติดอันดับ13ของโลกค่ะแต่นายกบอกว่าผ่านมาหลายปีอันดับชั้นเนี่ยลดลงมาทุกปีนะคะปี48อันดับ13ของโลกปี65อันดับ77ของโลกนะคะและปี66อยู่ที่อันดับ68ของโลกข่าวดีก็มาล่าสุดละค่ะปี67ขยับขึ้นมา10ชั้นนะคะจาก68ก็ขึ้นมาเป็น58ของโลกค่ะนายกบอกเลย1ปีจากนี้ก็คือปีหน้าปี68นะคะสุวรรณภูมิต้องติดอันดับท็อป50สนามบินดีที่สุดของโลกค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายต่อนะคะว่าภายใน5ปีคือปี2572จะต้องติดอันดับท็อป20สนามบินที่ดีที่สุดของโลกนายกดูมั่นใจถามว่าทำไมเร็วถึงมั่นใจขนาดนี้นะคะนายกบอกว่าบ้านเราในประเทศไทยอยู่ในภูมิศาสตร์ศูนย์กลางนะคะของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง3ประเทศค่ะที่สำคัญเราก็ได้สิทธิ์เสรีการบินในอาเซียนด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ตั้งเป้าเป็นฮับการบินไม่ยากค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศเสียงดังฟังชัดไว้แบบนี้นะคะไปดูต่อคุณผู้ชมนี่เลยค่ะพูดถึงสนามบินแล้วพาไปเปิดแผนกันหน่อยค่ะทำยังไงจะขึ้นมาเป็นฮับของการบินได้นะคะสุวรรณภูมิค่ะเปิดแผนดูพื้นที่ 20,000 กว่าไร่นะคะตามเป้าหมายคือจะมีการรับผู้โดยสารได้150ล้านคนต่อปีคุณผู้ชมฟังตัวเลขนี้ไม่ผิดนะคะแล้วตั้งเป้าไว้ก็คือภายในปี2573ค่ะ
ถ้าเราเห็นกันเนี่ยจะเห็นว่าอาคารผู้โดยสารแซก1หรือว่าซัตเทอร์ไลท์1เนี่ยเริ่มเปิดใช้บริการแล้วนะคะเปิดมาตั้งแต่ประมาณกันยายนไงจะเห็นว่าผู้โดยสารก็ใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจะรองรับได้ราวๆ60ล้านคนต่อปีจากเดิมเนี่ย45ล้านคนต่อปีนะคะตอนนี้เปิดได้มาประมาณ7เดือนแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันสุวรรณภูมิก็มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทิศใต้ไงจุดนี้จะรองรับได้อีกราวๆ60ล้านคนต่อปีนะคะนอกจากนี้ก็มีการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่4ค่ะจะเป็นการรองรับเที่ยวบิน120เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะคะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของสุวรรณภูมิค่ะจุดนี้เลยคุณผู้ชมเป็นการเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรย์จุดตรวจค้นใหม่นะคะตามรายงานบอกว่าจากนี้อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะมือถือ iPad ใช่ไหมคะต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีการนำออกมาแสดงโชว์แล้วแม้กระทั่งนาฬิกาเข็มขัดนะคะรองเท้าก็ไม่ต้องถอดค่ะจุดนี้จะเป็นการช่วยร่อนระยะเวลาในการตรวจค้นสัมภาระท่ามกลางความเข้มงวดก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมจุดนี้นะคะรวมไปถึงการขยายอาคารผู้โดยสารทิศตะวันออกทิศตะวันตกรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก30ล้านคนต่อปีค่ะขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดใช้ทางวิ่งนี่จะเป็นรูทที่3นะคะรองรับเที่ยวบินจาก60เที่ยวบินต่อชั่วโมงขยับขึ้นมาเป็น90เที่ยวบินต่อชั่วโมงค่ะนี่เป็นแผนของสุวรรณภูมิหวังว่าตามแผนจะแล้วเสร็จในปี2573นะคะส่วนดอนเมืองไม่น้อยหน้าค่ะดอนเมืองประกาศเอาไว้เลยว่าจะเป็นฮับของโลคอสแอร์ไลน์นะคะเพราะว่าตามรายงานบอกว่าทุ่มเงินลงทุนเนี่ย 36,000 กว่าล้านไง 36,000 ทำอะไรบ้างคุณผู้ชมดูสิคะอัปเกรดผู้โดยสารนะคะ30ล้านคนต่อปีขยับขึ้นมาเป็น50ล้านคนต่อปีภายในปี2573แล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นสนามบินแบบ point to point นะคะรองรับการเป็น low cost airline เต็มรูปแบบทั้งจากสายการบินในประเทศเองนะคะรวมไปถึงสายการบินที่มาจากต่างประเทศด้วยขยายอาคารผู้โดยสารแล้วค่ะอาคาร1อาคาร2นะคะรองรับ27ล้านคนต่อปีแล้วมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ค่ะรองรับอีก23ล้านคนต่อปีนะคะขณะเดียวกันก็จะมีไฮไลท์เรื่องตรงนี้ค่ะจะเป็นการก่อสร้างเป็นอาคารสูงนะคะแล้วสูงราวๆ5ชั้นค่ะจะมีชั้นใต้ดินชั้นจีนะคะรับกระเป๋าผู้โดยสารจะมีเรื่องของการวางชั้นรับรองขาเข้าจากตม.มีเรื่องของระบบเช็คอินนะคะร้านค้าดิวตี้ฟรีจะมีชั้นลอยด้วยนะคะให้บริการในฝั่งของแลนด์ไซด์ค่ะจุดนี้จะเปิดให้บริการในปี2570ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นแผนทั้งสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองนะคะซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลที่วางเอาไว้ว่าต้องการจะเป็นฮับของการบินแต่จะขยับชั้นตามเป้าได้หรือไม่คงต้องจับตาดูกันยาวๆละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทางเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโตพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงไปดูในเรื่องของปัญหาการจราจรด้วยแล้วก็ได้ไปดูเรื่องของอุโมงค์กระทู้ป่าตองค่ะก็มีการบ่นด้วยว่าระยะเวลาในการที่จะดำเนินการมันช้าไปเป็น10ปีเลยโครงการเนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันทำให้เสร็จให้ไวค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะคะก็เดินทางมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตก็มีรัฐมนตรีที่เรียกได้ว่าไม่น่าจะหลุดโผเนาะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชยธันพรมศรปลัดคมนาคมแล้วก็มีผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมาร่วมด้วยนะคะคุณเศรษฐาก็มีการเดินดูเรื่องของการปรับปรุงท่าอากาศยานฝั่งอาคารผู้โดยสารนานาชาติที่กำลังซ่อมดำเนินการอยู่แล้วก็มาที่ห้องประชุมของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อที่จะมาประชุมติดตามและฟังการบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตรงนี้ก็มีส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติก็มาร่วมประชุมด้วยมีอยู่ช่วงนึงค่ะคุณเศรษฐาได้พูดถึงโครงการขุดอุโมงค์ช่วงกระทู้ป่าตองบอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์รู้สึกว่างบประมาณในช่วงนั้นแค่ 8,000 กว่าล้านบาทแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากลายเป็น 16,000 ล้านบาทช่วงเวลาก็10ปีแล้วไม่ใช่แค่รายจ่ายที่สูงขึ้นนะคะงบประมาณสูงขึ้นแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากตรงนี้เป็นอะไรที่มันประเมินค่าไม่ได้ก็เลยอยากขอเน้นย้ำให้ทำตรงนี้ให้จบให้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรผมว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะทำมารู้สึกว่าข้อทำมาแค่แต่ทำมาขายคราวนี้ก็เบิ้ลขึ้นไปกลายเป็น16ใช่ไหมครับเนี่ยหมื่นกว่าล้านที่สำคัญมากนั่นก็คือระยะเวลาจากช่วงนี้มาช่วงนี้ก็10ปีแล้วเนี่ย
ไม่ใช่แค่มีอะไรมีรายจ่ายที่สูงขึ้นเพราะมันขึ้นแต่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยผมว่าเยอะมากตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ก็ขอให้เน้นย้ำนะครับก็ขอให้พยายามทำในทางรายได้ขอบคุณครับท่านนายกบอกว่าเราทราบศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ไปสมุยมาก็พยายามยกระดับ2เกาะนี้ให้เป็นเกาะระดับโลกเลยเกาะสมุยติดขัดเรื่องสนามบินก็สั่งการในห้องนี้มา6เดือนก่อนแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทำแผนขึ้นมาเป็นแผนที่เหนือความคาดหมายเพราะว่ามีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเลยรวมถึงผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติมีแผนระยะสั้นที่จะทำให้ถนนสายเล็กไม่ติดขัดประชาชนก็จะมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมีแผนระยะกลางระยะยาวที่จะยกระดับเพื่อดูปัญหาเรื่องของมาเฟียยาเสพติดด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแบบการทำงานเชิงรุกเนาะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะครับก็หลายท่านที่ทำงานกับท่านแล้วก็เวลารับนโยบายไปก็ชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งว่าท่านนายกท่านจดจำใส่ใจนะตามต่อด้วยสั่งอะไรไปแล้วเนี่ยท่านจดนะแล้วก็คุณรับปากไปวันไหนยังไงได้ผลลัพธ์ออกมาไหมถ้าท่านกลับมาตรวจราชการแล้วตอบไม่ได้เนี่ยท่านจะถามนะว่าที่รับปากไปก่อนหน้าเนี่ยหมายความว่ายังไงนะฮะบอกว่าคนทำงานชอบใครที่รับปากลอยๆอาจจะรู้สึกอึดอัดสักนิดหนึ่งอ่ะแต่ก็เป็นเรื่องดีกับประชาชนแหละเพราะว่าท่านสั่งแล้วตามตลอดไม่มีลืมนะครับไปดูอีกเรื่องนึงที่เกิดต่างประเทศแต่มันมีผลแน่นอนนะฮะราคาน้ำมันก็ดีดไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะก็คืออิสราเอลกับอิหร่านฮะสื่อสหรัฐบอกว่าอิสราเอลเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านแต่อิหร่านออกมาปฏิเสธเนี่ยนะครับคือ ABC News รายงานครับบอกอิสราเอลโจมตีภาคกลางอิหร่านนะครับสำนักข่าวของอิหร่านเองก็มีรายงานบอกมีเสียงระเบิดฮะดังมาจากสนามบินที่อยู่ทางภาคกลางของอิหร่านแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่อิหร่านเองก็มีการระงับเที่ยวบินเหนือหลายเมืองครับในกรุงเตหะรานอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมันเป็นการโจมตีแบบนี้จริงๆก็ถือเป็นการตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้อิหร่านใช้โดรนกับขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนะครับคือตรงนี้ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางโครงการเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอันนี้ที่สำคัญเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางเตหะรานเองก็มีการปิดน่านฟ้าระงับทุกเที่ยวบินกันไปแล้วก็มีข้อมูลมีประกาศถึงนักบินนะครับว่าให้เลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านเห็นบอกว่าเที่ยวบินของบางสายการบินนะครับที่กำลังบินเหนือน่านฟ้าอิหร่านพอได้ข้อมูลปุ๊บหักหัวออกจากน่านฟ้าเลยเพราะมันเป็นอันตรายอย่างก่อนหน้านี้ก็มีภาพข่าวนะที่ออกมาตอนที่อิหร่านส่งโดรนกับขีปนาวุธไปโจมตีที่อิสราเอลเนี่ยมีอยู่ลำนึงอ่ะในเรดาร์เนี่ยนะฮะเหมือนแกไม่ทราบอ่ะแกบินอยู่แล้วทุกคนก็งงว่าอ้าวแล้วไม่ออกแล้วชาวบ้านเขาเลี่ยงกันหมดแล้วเนี่ยนะอ่ะตอนนี้ก็บอกว่ารายงานล่าสุดอิหร่านยืนยันว่าไม่ได้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสราเอลนะครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะทางอิหร่านรายงานบอกมีเสียงระเบิดใหญ่สอดกับข่าวก่อนหน้าที่ไม่ยืนยันว่าเกิดเหตุระเบิดในอิหร่านอิรักซีเรียนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันตลาดเอเชียขึ้นไปแล้ว 3% แล้วเดี๋ยวต้องไปรอดูตลาดหลักๆที่ยุโรปกับสหรัฐนะครับว่า Brent เนี่ยกับ WTI จะมีการปรับตัวขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามันขึ้นกันแบบนี้ฮะตลาดสิงคโปร์นำขึ้นไปถ้ายุโรปกับอเมริกาตามขึ้นมาอีกนะราคาน้ำมันบ้านเรามีหวังขึ้นอีกแล้วอย่าลืมนะวันนี้19แล้วใช่ไหมฮะเรื่องของไอ้ภาษีที่เขาอุดหนุนให้กับดีเซลอยู่มันจะหมดแล้วนะแล้วพอหมดปุ๊บกองทุนน้ำมันติดลบไปแสนกว่าล้านเอาตังค์ตรงไหนมาอุดให้คนใช้น้ำมันภาษีขึ้นราคาน้ำมันตลาดโลกแพงขึ้นกองทุนน้ำมันติดลบสุดท้ายหรือจะไปจบที่คนไทยกลับมาเข้าสู่ยุคน้ำมันโคตรแพงอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้แพงนะเมื่อเช้าเติมไปก็ราคาแบบหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะมีข้อมูลล่าสุดนะคะจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะถึงกรณีเหตุสู้รบในอิสราเอลแล้วก็อิหร่านบอกว่าไม่กระทบต่อคนไทยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉินนะคะสำหรับตัวประกันชาวไทยที่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนั้นท่านบอกว่ายังคงได้รับรายงานว่ามีจำนวน8คนแต่ไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็เป็นข้อมูลมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ทราบกันนะคะรอดูไปท่านผู้ชมครับราคาน้ำมันมีผลแน่แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะไอ้ค่าครองชีพเงินเฟ้อขึ้นไปอีกแล้วถ้าเงินเฟ้อดอกเบี้ยที่หวังว่าจะลดคงจะยากแล้วฮะมีเยอะเลยครับอ่ะกรุงธนบุรีบิดอินไซด์ครับไปดูเรื่องปุ๋ยธงฟ้าพาณิชย์จะเอาโครงการนี้กลับมาหรือเปล่าบอกว่าเป็นการลดภาระให้กับเกษตรกรนะครับเดี๋ยวไปคุยกับรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับเขาบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตสามารถที่จะซื้อปุ๋ยในร้านธงฟ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ข่าวเที่ยงเนชั่นหมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ